สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันนี้วันที่23เมษายน2550ค่ะครับกลับมาพบกันเหมือนเคยนะครับวันนี้มาชุดไทยราชธานีแล้วนะฮะเอ๊ะคุณปลื้มคุณตัดผมเยอะหรอใช่ครับอาทิตย์ละ2ครั้งเหรอฮะทั่ว ไม่ใช่ฮะอันนี้มาเรียบร้อยหน่อยฮะใส่ชุดนี้ต้องเรียบร้อยเข้าใจตัดผมอาทิตย์ละ2ครั้งเหรอไม่บ่อยขนาดนั้นโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งตัดใช่มั้ยกิติกาเขาจะเปลี่ยนทรงทุกวันแล้วแต่ช่างไงตามใจช่างเราก็ได้รู้อีกเรื่องนึงเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับคุณปลื้มฮะวันนี้มีหลายเรื่องนะฮะที่จะได้กลับมาพูดคุยกันแต่ต้องทักทายคุณปลื้มตรงนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อคืนวันเสาร์มีคนถามต่อผมเยอะเลยนะฮะจับเข่าคุยเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยที่สัมภาษณ์ครอบครัวของคุณหมอประกิตเผ่าธมที่ชงจะเป็นคุณอลิสาหรือคุณแอนแต่หมอเนี่ยเรียกว่าหมวยค่ะแล้วคุณประกิตพันธ์พี่ชายนั่นแหละตกลงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเนี่ยนะฮะซึ่งความจริงผมก็เคยพูดจาด้วยคุณไปตามจริงป่ะอ๋อไม่ไม่ผมไม่เคยคุยกับเขานะยังไม่เคยคุยกับเขาเหรอฮะครับไปตามจีบอะไรยังไม่เคยคุณถามแบบนักข่าวถามแบบคนที่ต้องเหมือนชี้แจงเลยนะไม่ใช่ไม่ได้เป็นจำเลยผมไม่ต้องไม่ใช่เป็นจำเลยผมถามดูเพราะมีท่านผู้ชมอยากรู้วันก่อนไม่เคยเจอเลยวันก่อนคุณทำหน้าแต่เพียงตื่นๆตกใจดูได้ไงให้คนไปคิดเอาคุณเจตนาให้คนไปคิดเขาจะได้ดูวันเสาร์เหรอฮะก็เลยเขาฝากมาถามต่อก็ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยคุยด้วยเลยไม่เคยเจอไม่เคยคุยครับชอบไหมนี่คุณฮะกฎิกาช่วยหน่อยดิได้ข่าววันนี้เขาจะมานะนะหรือยังไงอันนี้ถือเป็นข่าวข่าวหนึ่งนะถือเป็นข่าวข่าวหนึ่งซึ่งก็แหมต้องขอขอบคุณคือฮาเป็นที่คือฮามากโดยเฉพาะประเด็นเขานี่เป็นที่คือฮามากใช่คือมันมีอยู่ส่วนหนึ่งผมก็เลยเอาไปเป็นไฮไลท์ตอนท้ายค่ะเอาเป็นไฮไลท์ตอนท้ายเพราะว่าถ้าจะเอาเป็นประเด็นหลักก็เกรงใจน้องปลื้ม